สวัสดีครับทุกคนพบกับบางแสนเอไอสตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นการเริ่มต้นเขียนฟังก์ชันปกจาวิสนะครับก็จะเห็นว่าผมจะมีคำต่างเนาะเวกับจาวิส Good afternoon, sir. Please tell me, how can I help you? ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามันได้รับคำสั่งเนี้ยมันจะตื่นขึ้นมาเลยและถ้าเกิดว่าให้มันไปนอนก็สามารถพูดว่า go to sleep Okay sir, you can call me anytime เห็นไหมครับก็ตอนนี้คือเราก็ทำดำเนินกิจกรรมอะไรของเราไปเนาะแล้วก็เราไม่ได้ต้องมานั่งอ่านโปรแกรมทุกครั้งโปรแกรมเนี่ยมันจะทำอยู่ตลอดเวลามันจะพยายามจับเห็นไหมมันจะพยายามจับอยู่ตลอดเวลาว่าเราพูดอะไรจนกว่าเราจะพูดว่า wake up Jarvis Good afternoon, sirPlease tell me, how can I help you? เห็นไหมถ้าเกิดว่าเราพูดคีย์เวิร์ดที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันก็จะตื่น Go to sleep Okay sir, you can call me anytime อันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะสำหรับการทำจาวิสนะก็คือเราจะต้องสร้างฟังก์ชันเพื่อที่จะรับคำสั่งนะผมก็จะมีการสร้างฟังก์ชันรับคำสั่งนะ Take command มีฟังก์ชันสวัสดีเนี่ยก็จะมีการตั้งเวลาไว้ด้วยว่าจะเป็น good morning good afternoon ทุกเวลานี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาตอนนี้นะเพราะว่ามันจะเก็บเวลาปัจจุบันเอามาเลือกนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาสร้างคีย์เวิร์ดนะว่าเราต้องการสร้าง AI เป็นชื่ออะไรนะผมต้องการสร้างจาวิสเนาะเราก็เลยใช้ตัวจาวิสนะเป็นคีย์เวิร์ดด้วยนะครับและก็สามารถที่จะสั่งให้มันกลับไปนอนได้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องทำงานนะจนกว่าที่จะเรียกใหม่นะครับจนกว่าที่จะเรียกใหม่เพราะว่าเราต้องการความช่วยเหลือเราอาจจะต้องแบบทำโปรแกรมไว้ตลอดอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งเบื้องต้นนะครับสำหรับในการปลูกจาวิสขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ติดตามตอนต่อไปว่าเราจะแอดความสามารถใหม่ๆอะไรให้มันมากขึ้นกว่านี้นะเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเรียกจาวิสขึ้นมาให้ได้ก่อนก็ขอบคุณครับแอดนะเราจะถามอะไรเนี่ยก็จะต้องมีการปลูกระบบซึ่งจะต้องเลือกนะครับว่าจะเป็นโอเปอเรชั่นหรือว่าเป็นปฏิเสธเงินอันนี้สามารถเลือกได้นะครับเพราะว่าจาวิสของเรามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสร้างจาวิสแบบไหนนะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราจะต้องเรียกมันขึ้นมาให้ได้ก่อนนะ